เปิดความรวยเอสุภชัยเผยแล้วใครคือคนที่ได้รับมรดกมหาศาลทั้งที่ไม่มีลูกเอสุภชัยย้อนอดีตครั้งมีเงินในบัญชี 50,000 บาทใส่เสื้อเชิ้ตนุ่งกางเกงยีนขาดขาดรองเท้าแตะไม่สำอางปั้นป๋อณัฐวุฒิใหม่ๆตอนนั้นป๋อจบจากอังกฤษป๋อบอกเอมึงจะแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้มึงต้องมีรถขับแล้วเรายังต้องให้เงินป๋อด้วยเพราะถ่ายละครช่อง7ใหม่ๆ1ปีเขาไม่มีเงินต้องจ่ายเงินให้ป๋อเดือนละ 15,000 เราก็ต้องไปทำงานอื่นๆหาเงินมาซัพพอร์ตป๋อต้องทำงานให้มากขึ้นเพื่อให้มีรถเพื่อให้ตัวเองดูดีอย่างที่ป๋อแนะนำคนชอบถามว่าทำยังไงจะรวยเหมือนพี่เอทุกอย่างชะตากำหนดมาแล้วว่าต้องมีเงินร้อยล้านพันล้านเมื่อไหร่แต่เราต้องเดินไปเรื่อยๆอย่านั่งอยู่กับที่มันไม่มีหรอกนั่งเฉยๆแล้วมีราชรถมาเกยต้องขยันเงินมีอยู่ทั่วทั้งโลกมันจะมาหาเราเองหลังจากที่ได้ปั้นป๋อก็มีเวียสุกลวัฒน์ทาวินยวพลกุลปูปัยยาถ้าเราไม่ไปหาโอกาสก็คงไม่ได้พอปั้นเวียก็ได้เงินเพิ่มขึ้นอีกปูก็มีโฆษณาได้เงินอีกบางคนบอกมึงรวยแล้วได้เงินจากป๋อไม่ต้องนั่งเครื่องไปขอนแก่นไปเจอเวียเราไม่คิดแบบนั้นเราต้องขยันทำให้เป็นกำแพงเมืองให้แข็งแรงมากที่สุดเด็กเดี๋ยวนี้ไม่อดทนต้องเหนื่อยก่อนแล้วจึงสบายต้องมองทุกอย่างให้เป็นงานไปหมดอยากจะเล่าเรื่องน้องณเดชน์คุกิมิยะไปที่ไหนก็มีแต่คนชมเขาจะชอบช่วยคนนั้นคนนี้ใส่ใจทุกรายละเอียดไม่เอาตัวเองสบายเรารู้จักให้คนก็จะให้เราตอบแทนดังนั้นเราต้องให้โอกาสคนถ้าเขาไปได้ดีเขาจะกลับมาตอบแทนเราแต่ถ้าเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรเคยไปออกรายการวูดดี้10กว่าปีที่แล้วตั้งแต่เนยโชติกาเป็นนางร้ายยังอยู่บ้านพี่เอจนตอนนี้เนยมีบ้านเป็นเศรษฐีพันล้านไปแล้วตอนนั้นมีเนยมีหมากปรินมิ้นท์ณัฐวรากุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์มาริโอเมาเรอร์คือถ้าซุปเปอร์สตาร์เขาก็รวยของเขาแต่นางร้ายหรือตัว4ตัว5เขาไม่ได้เงินเยอะพี่จะแนะนำให้เขามาทำค้าขายทำธุรกิจเนยขายแป้งโชว์และขายอะไรมากมายจนซื้อบ้านหลายร้อยล้านด้วยเงินตัวเองไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายน่าภูมิใจมากตอนนี้มีคนเสนอตัวมาให้พี่เอปั้นเยอะมากอินบ็อกซ์วันละเป็นร้อยแต่มันยังไม่โดนการหาความสุขของพี่เออยู่ลอนดอนครึ่งเดือนไปบาร์เซโลนามาดริดสเปนแล้วกลับมาอังกฤษอีกรอบเวลาไปก็จะต้องไปให้คุมทุกประเทศชีวิตไม่ทุกแต่มันเหงาไม่ได้ต้องการมีแฟนมีคู่ไม่ใช่ไม่ดีความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ความรักมันไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขได้เลยเลือกที่จะทำงานหาเงินให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ธุรกิจมีเยอะตอนนี้ก็จะทำน้ำจิ้มบำรุงผิวข้าวสารเรียลเอสเตทซื้อที่ไว้เช่นตรงวัชรพลเป็นร้อยไร่ส่วนยางก็มีล่าสุดไปซื้อชาจากไต้หวัน 5-10 ล้านบาทก็เอามาทำแล้วน้องสาวก็มาช่วยทะเลาะกับน้องสาวทุกวันเลยจนรู้สึกถ้าเราทำธุรกิจแล้วต้องทะเลาะกันเหมือนในละครแล้วเราจะทำทำไมในเมื่อเราก็รวยมากแล้วก็เลยหยุดไม่เข้าไปคุยไม่สนใจเลยถ้ากูจะล้มกูก็ล้มบนฟูกเงินกูเยอะแล้วธุรกิจชิบหายแล้วก็ต้องทะเลาะกับน้องตัวเองกูจะไม่ทำเด็ดขาดก็ตัดไปเลยถ้าจะเจ๊งก็เจ๊งไปแต่จะไม่ทะเลาะกับญาติพี่น้องเรื่องธุรกิจเวลาที่เราทำงานเราก็จะมีความจริงจังแต่น้องตัดสายเราทิ้งตอนนี้คุณอยู่สถานะผู้ช่วยไม่ใช่น้องในสายเลือดกูมีเงินขนาดนี้ทำไมจะทุกข์กับเรื่องแค่นี้รู้สึกเงินแค่นี้ก็ทิ้งไปเถอะกับความสุขจากญาติพี่น้องก็จัดสรรความสุขตัวเองแก้ปัญหาเราก็ถอยให้คนไปคุยแทนอันนี้เป็นอีกหนึ่งบริษัทย่อยจากร้อยบริษัทที่เราทำทั้งละครทำไอดอลปั้นเด็กเอาเด็กไปศัลยกรรมพาลูกค้าทำหน้าที่เกาหลีทำนาทำสวนยางวันนี้ยังต้องคิดว่าตัวเองไม่มีอยากคิดว่าตัวเองเป็นหนี้พันล้านเพื่อให้ตัวเองทำงานหาเงินมาอีกพันล้าน
เป็นสิ่งที่หลอกตัวเองแต่ก็เป็นพลังถ้าคิดว่ามีแล้วเราอยากจะพักแต่เรายังไม่อยากพักตอนนี้เราอยากซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวส่วนเรื่องทำบุญนั้นเอตั้งใจอยากเป็นเจ้าภาพกฐิน8ครั้งหรือมากกว่านั้นทำทุกอย่างระดมเงินพัฒนาวัดเพราะตัวเองไม่ได้บวชอยากทำเบื้องหลังให้กับพุทธศาสนาส่วนเรื่องครอบครัวจะดูแลคนทั้งตระกูลทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ทั้งเรื่องการศึกษางานเศร้าใครเป็นใครไม่อยู่ไม่ต้องลำบากเราจะจัดการทุกอย่างให้หมดเมื่อถามว่าถ้าวันหนึ่งเอไม่อยู่แล้วเงินมหาศาลจะมอบให้ใครเพราะเอก็ไม่มีลูกอยากจะให้พ่อแม่ถ้าเราไม่อยู่ก่อนพ่อแม่น้องสองคนและหลานหรือเขาจะเอาไปให้การกุศลหรืออะไรก็เป็นเรื่องของเขาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ